สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษในเดือนตุลาคมพ.ศ. 2562นะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมของทุกปีค่ะในส่วนของลัคนานะคะก็ต้องใช้โปรแกรมผูกดวงไทยหรือโปรแกรมโหราศาสตร์นะคะก็ลองเข้าไปที่ Google นะคะพิมพ์คำว่าผูกดวงไทยนะคะมันก็จะมีเว็บไซต์ขึ้นมาหลายเว็บมาหรือเข้าไปที่Google Play Store ค่ะพิมพ์คำว่าผูกดวงไทยก็ได้นะคะชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษเนี่ยในเดือนตุลาเนี่ยเดือนเนี้ยคือคุณน่ะจะหนีตัวคุณเนี่ยจะหนีไม่พ้นความรับผิดชอบในเรื่องงานเป็นเดือนที่คุณจะวุ่นวายในเรื่องงานและก็เป็นจังหวะที่ว่าสุขภาพร่างกายนะคะสุขภาพร่างกายที่เคยทรุดโทรมนะคะก็จะกลับมาแข็งแรงค่ะก่อนหน้านี้คุณร่างกายอ่อนแอสุขภาพร่างกายฉันอ่อนแอฉันเหนื่อยฉันเพลียฉันเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยก็จะกลับมาแข็งแรงแต่ในเดือนตุลาคมนี้คุณจะมีเรื่องสะเทือนใจเยอะนะคุณมีเกณฑ์จะได้ไปงานศพญาตินะชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษนะคะในเดือนตุลาคมนี้มีเกณฑ์ได้ไปงานศพคนรู้จักและขอเตือนนะคะน้องชายน้องสาวสัตว์เลี้ยงหมาแมวงูกระต่ายกระรอกหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะป่วยดวงของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าอาจจะต้องไปเยี่ยมญาติที่ป่วยแต่จะเป็นญาติที่เด็กกว่ามีเกณฑ์เสียเงินค่าพาสัตว์เลี้ยงนะคะสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะจะเป็นตัวอะไรก็ตามเป็นสุนัขเป็นงูเหลือมเป็นแมวเป็นเสือเป็นกระต่ายอะไรเงี้ยก็คือว่ามีดวงที่จะต้องเสียเงินเพราะสัตว์เลี้ยงแต่ในบางตำราเขาบอกว่าต้องระวังเกี่ยวกับการแท้งลูกด้วยนะการแท้งลูกลูกไม่สบายนะคะไม่สบายลูกป่วยในบางคนเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์แท้งนะคะได้เรื่องเงินนะคะอย่าให้พูดถึงใช้เงินเก่งอ่ะคือชาวราศีเมษนะกับชาวลัคนาเมษเนี่ยพอกันใช้เงินเก่งปกติแล้วอ่ะราศีเมษเนี่ยคนราศีเมษเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหากับชาวบ้านบ่อยนะคือเป็นคนแบบนักเลงใจร้อนนักเลงแต่ก็เป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนสนุกสนานเป็นคนที่มีแรงดึงดูดทางเพศสูงเป็นคนที่แบบค่อนข้างจะดูแบบดูน่าสนใจเป็นคนที่มีความน่าสนใจในตัวในเดือนตุลาคมนี้นะคะคุณจะได้รับข่าวความเดือดร้อนของศัตรูอาจจะได้รับข่าวการมรณะของศัตรูเช่นอลิป่วยอลิตายคนที่เคยมีเรื่องกับคุณน่ะคุณจะไม่ได้เจอเขาแล้วเพราะว่าเขาจะล้มหายตายจากเจ็บไข้ได้ป่วยประมาณถ้าคุณแก่แล้วเนี่ยก็เหมือนกันคืออลิก็เข้าโรงพยาบาลอาจจะป่วยแล้วก็ตายก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับข่าวการมรณะของศัตรูอาจจะได้ไปงานศพของคนคนนั้นก็ได้ค่ะในเรื่องการเงินเนี่ยคุณใช้เงินเก่งแล้วคุณก็ยังหาทางแก้ปัญหาทางด้านการเงินไม่ค่อยได้แต่โชคดีที่
หลายคนเนี่ยจะค่อนข้างหาเงินเก่งก็คือว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยมันก็จะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆนะตัวคุณเองเนี่ยถ้าคุณเป็นศิลปินเป็นดาราเป็นนักแสดงตัวคุณเนี่ยมีเกณฑ์นะคะได้รับรางวัลมันเหมือนกับว่าสมมุติว่าคุณอะไปแข่งร้องเพลงแล้วคุณก็เข้ารอบโดยไม่คาดฝันเหมือนคุณไปแข่งร้องเพลงเนี่ยมี20คนแต่คุณก็ฟุกๆเข้ารอบแต่ไพ่มันก็ขึ้นชัดนะว่าจะได้ไปงานศพคนรู้จักค่ะส่วนศัตรูเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงนะคือศัตรูคุณของคุณตอนนี้เขาก็ดวงไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ในด้านความรักนะคะอบอุ่นค่ะคนที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ตั้งครรภ์ได้ลูกสาวคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ได้ลูกสาวแล้วก็เป็นอะไรที่มีความสุขมีความอบอุ่นชาวราศีเมษหลายคนเนี่ยจะเป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะจะได้ไปเที่ยวชมธรรมชาติต้นไม้น้ำตกธรรมชาติหลายคนตกงานค่ะถ้าจากไพ่นะมีหลายคนตกงานคุณก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยนะคุณอาจจะไปเที่ยวหนองคายไปดูบั้งไฟพญานาคก็ได้แล้วก็มีดวงที่ว่าคุณจะต้องเสียเงินให้หมอดูร่างทรงเนี่ยแบบมีดวงต้องเสียเงินคนที่แต่งงานแล้วเนี่ยในบางครั้งอ่ะคุณก็อยากจะเลิกกับสามีเหมือนกันนะตามภาษาคนใจร้อนเพราะว่าราศีเมษเป็นคนใจร้อนกดง่ายหายไวแล้วคุณเองคุณก็รู้สึกอึดอัดเหมือนกันที่ว่าโดนแบบข่มอ่ะเหมือนโดนแบบสั่งถูกบังคับถูกสั่งนั่นสั่งโน่นสั่งนี่ถูกตีกรอบถูกบังคับทำให้อึดอัดแต่คุณได้พบรักแท้นะเป็นช่วงที่สำหรับคนที่แบบมีคู่อยู่แล้วอ่ะอาจจะแต่งงานกันแล้วนะแต่ไม่ได้จดทะเบียนหรือมีแฟนแล้วเนี่ยคือมันเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมีความมั่นคงขึ้นช่วงแรกมันก็จะทะเลาะกันบ่อยแต่ก็จะรักกันมากขึ้นและคุณเองก็อาจจะแบบต้องพึ่งพาเขาด้วยเพราะว่าในเดือนตุลาคมเนี้ยเหมือนดวงคุณอะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ชาวราศีเมษก็มีดวงไปหาหมอนะแต่หมอที่เขารักษาคุณเนี่ยเป็นหมอเก่งนะคือหมอคนเนี้ยรักษาเก่งคุณไปหาหมอมาหลายโรงพยาบาลไม่หายแต่หมอคนนี้จะรักษาคุณเนี่ยเขารักษาคุณหายนะเว้ยคุณไปหาหมอมาเนี่ย2ที่3ที่ไม่หายมาเจอคนนี้หายแล้วก็ในเดือนตุลาคมเนี่ยเหมือนคุณเป็นแบบเป็นนักสู้ไม่กลัวใครใจสู้ใครมาหาเรื่องคุณด่าเรียบแล้วก็สู้ทั้งเรื่องงานบางครั้งก็ข่มสามีที่บ้านเหมือนกับว่าในเดือนตุลาคมเนี้ยเป็นเดือนที่ว่าคุณอ่ะจะพยายามขจัดปัญหาต่างๆให้มันหมดไปแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆแก้ปัญหาในเรื่องงานแก้ปัญหาในเรื่องสุขภาพแก้ปัญหาในเรื่องต่างๆเป็นเดือนที่ว่าจะมีความรับผิดชอบคุณจะได้ไปเยี่ยมญาติที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลนะคุณสามารถเอาชนะศัตรูได้แต่ว่าในเดือนตุลาคมเนี้ยไพ่มันบ่งบอกว่าคุณจะถูกคนนินทาจะมีคนเอาความลับเอาเรื่องไม่ดีจ้องจับผิดจะมีคนหาเรื่องมีคนนินทามีคนนินทาว่าร้ายคุณเพราะว่าคุณน่ะฉลาดแล้วก็โดดเด่นกว่าเขาคุณมีบุคลิกที่โดดเด่นมีคนจ้องจับผิดเอาความลับของคุณมาแฉมีคนหมั่นไส้มีคนแบบหาเรื่องแต่คุณก็เป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวมากคุณเป็นคนรักสัตว์เป็นคนรักธรรมชาติแต่ว่าสัตว์เลี้ยงของคุณอะในเดือนตุลาเนี้ยอาจจะมีป่วยมีตายการงานของคุณยังก้าวหน้าดีนะคุณยังหาเงินหาทองได้ในด้านความรักเนี่ยนะก็คนแต่งงานแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ตั้งครรภ์นะคะความรักอบอุ่นดีค่ะแต่สามีเนี่ยจู้จี้จิกจุกจิก
สามีของคุณภรรยาของคุณจู้จี้จุกจิกขี้บ่นกลับบ้านผิดเวลาก็ไปไหนมานะคะผู้หญิงก็เหมือนกันเนี่ยประมาณว่าหลังสามทุ่มเนี่ยต้องเข้าบ้านต้องอยู่ในโอวาทอะไรประมาณเนี้ยต้องเป็นนกในกรงทองต้องอยู่ในโอวาทส่วนคนโสดนะคะสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้คนโสดเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบเลือกไม่ถูกอ่ะเหมือนกับเออคนนี้ก็น่ารักคนนี้ก็หล่อคนนี้ก็รวยคนนี้ก็ถูกใจคนนั้นก็ชอบจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนกับว่าคนนี้ก็ชอบนะคนนี้ก็ชอบคนนั้นก็ชอบคนนู้นก็ถูกใจอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกอารมณ์แบบเจ้าชู้เลือกนักมักได้แล่อารมณ์แบบสับสนไม่รู้จะเลือกใครดีคนนั้นก็ชอบคนนี้ก็ชอบคนนั้นก็อยากได้อะไรแบบนี้เป็นอารมณ์คนเจ้าชู้แต่คุณก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรเลยในทางตรงกันข้ามนะคุณก็มีความสุขของคุณดีอันที่จริงคุณมีความสุขดีนะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าแบบชีวิตมันมีสีสันเนี่ยได้เจอคนที่ถูกใจประกอบกับว่าโดยเนื้อแท้แล้วอ่ะคุณอ่ะเป็นคนสันโดษนะคุณเป็นคนที่ชอบธรรมชาติคุณเป็นคนรักธรรมชาติเป็นคนที่สนใจเรื่องสุนัขเรื่องแมวเป็นคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องแบบสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่แบบคนอื่นเขาไม่สนใจอ่ะคือคุณจะสนใจในเรื่องที่คนอื่นเขาไม่สนใจคุณอาจจะเป็นนักสะสมตุ๊กตาบาร์บี้หรืออาจจะเป็นคนที่ชอบสะสมพืชสะสมของขลังสะสมต้นไม้มงคลก็ได้คุณน่ะจะเริ่มสนใจเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องจิตวิญญาณในเดือนตุลาคมเนี้ยคุณน่ะจะเข้าวัดทําบุญเป็นเดือนที่คุณจะชอบทําบุญน่ะสําหรับสาวโสดหนุ่มโสดพ่อแม่แม่ๆในเดือนตุลาคมเนี้ยคุณจะมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะสร้างบารมีคุณอยากทําบุญอยากสร้างบารมีคุณเชื่อว่าถ้าคุณน่ะทําบุญให้เจ้ากรรมนายเวรนะแล้วก็มีบารมีมีบารมีมากๆเนี่ยคุณจะได้เจอคนที่คุณต้องการจะได้เจอคนดีๆเข้ามาจะได้เจอคนถูกใจในเวลาที่มันเหมาะสมช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าคุณน่ะเจอไม้งามตอนขวานบิ่นหรือเจอคนที่ถูกใจในเวลาที่ไม่เหมาะสมอาจจะไปเจอคนที่ถูกใจเอาตอนที่ว่าตัวเองอ่ะแต่งงานมีลูกแล้วก็ได้คุณก็เลยมีความรู้สึกว่ายังไงอ่ะคุณอยากเจอคนที่เหมาะสมจริงๆบางคนเนี่ยในอดีตที่ผ่านมานะตอนที่ว่ายังไม่เป็นแม่ม่ายอ่ะก่อนที่จะเป็นแม่ม่ายอ่ะเคยแต่งงานและช่วงนั้นก็บังเอิญไปเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเห็นปุ๊บเนี่ยรู้สึกแบบรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบรู้สึกชอบแล้วผู้ชายคนนี้ก็รวยแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบเลี้ยงดูคุณแต่คุณก็ตัดสินใจที่จะเลิกคบหาเพราะว่าคุณน่ะสงสารลูกแล้วก็ผู้ชายคนนั้นเขาก็ไปแต่งกับคนอื่นเขาก็ไม่สนใจคุณอีกแล้วพอเวลาผ่านไปเนี่ยคุณถึงเพิ่งรู้ว่าคุณแต่งงานกับใครไม่รู้อะที่ว่าไม่ใช่คนที่คุณต้องการเขาเป็นใครก็ไม่รู้จากตอนแรกเนี่ยเขานิสัยเป็นอีกคนนึงแต่พอแต่งงานอยู่กินกันเนี่ยคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณแต่งงานกับใครก็ไม่รู้ที่คุณไม่รู้จักผู้ชายคนนี้นิสัยไม่ได้เหมือนตอนแรกที่รู้จักอ่ะมันเหมือนแบบหมดช่วงโปรโมชั่นช่วงแรกเขานิสัยอีกแบบนึงมาตอนนี้เขานิสัยเหมือนคนที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเขาเป็นใครคุณก็เลยเลิกกันคุณก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าแบบไม่อยากให้ความรักแย่ๆมันเกิดขึ้นอีกเหมือนในอดีตเนี่ยเจอคนที่ใช่เจอคนที่ชอบเจอคนที่ชอบในเวลาที่มันไม่ใช่ในอดีตเนี่ยเหมือนคุณเจอคนที่ใช่เจอคนที่ชอบแต่เจอกันตอนที่มันไม่เหมาะสมมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนกับว่าคุณอยากจะมีความรักครั้งใหม่ที่เจอคนที่ใช่เจอคนที่ชอบเจอกันในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นคู่ที่รักกันมากจนคนอื่นอิจฉานั่นคือความต้องการของคุณนะ
แต่คุณอะจะเก็บความรู้สึกแบบเนี้ยซ่อนลึกๆซ่อนลึกเอาไว้ไม่บอกใครมันเป็นความรู้สึกที่คุณรู้สึกแต่คุณไม่บอกใครคุณมีความรู้สึกว่าเหมือนคุณอะเกิดมาใช้กรรมคุณก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าไม่อยากเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยดูเป็นคนอ่อนแอเพราะว่าคนภายนอกเนี่ยเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นผู้หญิงเก่งเป็นคนเข้มแข็งในเดือนตุลาคมเนี้ยคุณจะได้คืนดีกับได้คืนดีกับเพื่อนเก่าได้คืนดีกับคู่อริได้คืนดีกับเพื่อนเก่าได้คืนดีกับคนที่เคยทะเลาะมีปัญหาในเดือนตุลาคมเนี้ยในบางท่านนะจะมีโอกาสที่ดีที่จะได้รีแลกซ์ในบางท่านเนี่ยอาจจะได้ไปเที่ยวทะเลในบางท่านก็คือได้หยุดอยู่กับบ้านก็คือในบางคนเนี่ยจะมีโอกาสได้หยุดอยู่กับบ้านเฉยๆนะคืออยู่กับบ้านเฉยๆอยู่กับบ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรกินนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอาหารเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยจะเป็นช่วงที่ว่าคุณอ่ะมีความสุขกับการได้พักเหมือนเป็นช่วงได้พักผ่อนจากการทำงานหนักคือบางคนทำงานหนักมาทั้งปีอ่ะไม่ได้พักเลยแล้วก็มาตุลาคมเนี้ยมาตุลาเนี้ยคุณจะได้พักงานอ่ะอาจจะเป็นไม่ได้นะคือบางคนท้องอ่ะคือบางคนท้องอ่ะแล้วก็ยื่นเรื่องไปบริษัทก็เลยให้พักงานเนี้ย1เดือนจนกว่าลูกจะคลอดแล้วก็กลับไปทำงานใหม่คือบางคนเนี้ยจะได้พักงานแต่โดยรวมๆแล้วก็ถือว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดคนนึงนะเป็นคนที่ฉลาดคนนึงเป็นคนที่ฉลาดแต่เป็นคนเจ้าอารมณ์ส่วนเรื่องที่เดือนนี้จะโดนคนนินทาโดนใส่ร้ายโดนนินทาเนี่ยโดยหลักๆแล้วมันก็มาจากความที่ว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถคุณเป็นคนมีความสามารถคุณเป็นคนเก่งเป็นคนน่าสนใจก็เลยทำให้มีศัตรูมีคู่แข่งในสายงานเยอะก็เท่านั้นเองก็เดือนนี้นะคะก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าเดือนนี้คุณแบบอยากจะทำบุญอาจจะเป็นไปได้ว่าบางคนอ่ะจะทำบุญให้คนรู้จักบางคนญาติเสียบางคนเพื่อนที่ทำงานเสียบางคนเพื่อนเก่าเสียบางคนรุ่นน้องเสียอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณน่ะต้องการจะทำบุญให้กับญาติพี่น้องคนรู้จักที่ตายไปก็ได้เพราะว่าเดือนนี้เหมือนกับว่าคุณน่ะจะแก่วัดแก่วาจะไม่ค่อยสนใจคนที่ด่าไม่สนใจคนที่นินทาคุณสนใจว่าเนี่ยจะไปเที่ยวที่ไหนดีจะไปทำบุญที่ไหนดีชาวราศีเมษในบางท่านเนี่ยจะมีคดีความได้นะบางคนก็จะเป็นคดีแบบเกี่ยวกับหนี้สินน่ะโดนทวงหนี้คดีไฟแนนซ์คดีเป็นหนี้บัตรเครดิตติดหนี้บัตรเครดิตแล้วก็เขาฟ้องเอาก็เป็นไปได้เหมือนกันในบางคนก็ท่านใดก็ตามนะคะที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูนะคะก็ให้ไลน์มาเท่านั้นนะคะกรุณาไลน์มาที่8024นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมษกับชาวลัคนาเมษโชคดีนะคะ